3อย่างที่จะได้ในคลิปนี้คือ 1. ประหยัดเวลารู้ข้อควรระวังจะได้ทำสติกเกอร์ไลน์ได้ผ่านฉลุย 2. รู้วิธีง่ายมากวาดอีโมจิแบบต่อแขนน่ารักน่ารักแบบในวิดีโอนี้ได้ 3. รู้วิธีต่อยอดเอาไปทำสินค้าขายอื่นๆหวังว่าชาวเบทเทอร์ทุกคนจะได้ทั้งความรู้ความรู้สึกดีๆแล้วก็ตังกรุ๊ปกริบจากคลิปนี้ไปนะจ๊ะก็มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกวาดอีโมจิที่มีคุณภาพต้องทำยังไงอย่างน้องอีโมจิหมีแบตเตอร์ตัวนี้เนยก็ร่างก่อนเลยค่ะว่าจากจำนวนตัวละคร40ตัวอยากจะให้มีอะไรบ้างถ้าหากใครคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรอย่าลืมนะคะว่าต้องรู้ก่อนว่าคนที่จะซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มคนแบบไหนเช่นน้องหมีแบตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเนยอยากจะเอามาขายสำหรับสายผลิตแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเป็นหมีของเว็บ batter.com ของเนยถ้าใครยังไม่เคยรู้ว่าเว็บอะไรเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นภาพเลยนะก็เลยต้องมีคำพูดติดปากของสายผลิตหรือแม่ค้าออนไลน์หลายแบบเช่นคำขอโทษรูปนาฬิการอแป๊บนะคะหรือว่ารูปรถส่งของบึ้นๆบอกว่ากำลังจะเอาของไปส่งหรือว่า tracking number หรือคำขอบคุณเราก็จะต้องมีหลายรูปแบบหน่อยเอาไว้ใช้ให้กับชาวเบทเทอร์ทุกคนที่มาอุดหนุนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะอีขอบคุณมากค่ะก่อนจะไปวาดจริงเนยขอบอก4หัวข้อที่ต้องระวังจะได้ไม่โดนรีเจคเหมือนกับที่เนยเคยโดนนะอันแรกคือตั้ง DPI ให้ขั้นต่ำอยู่ที่72แล้วก็โหมดสีเป็น RGB นะคะวิธีการตั้งค่าบนแอป Procreate บน iPad เนี่ยก็สามารถดูได้ที่วิดีโอและภาพที่ขึ้นได้เลยข้อควรระวังต่อมาเนื่องจากภาพอีโมจิของเราเนี่ยจะต้องมีขนาด180x180 พิกเซลเราก็ควรจะวาดตัวละครให้ชิดขอบมากที่สุดอย่างเนยเคยพลาดเพราะว่าเนยจะวาดอีโมจิลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแต่วาดบางเกินไปพอเอาอีโมจิมาต่อๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีแก๊ปใหญ่ๆที่ไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยต้องมาแก้ยาวเสียเวลามากๆดังนั้นทุกคนอย่าลืมวาดให้น้องเต็มช่องเข้าไว้ค่ะข้อผิดพลาดที่3ก็คือ2ภาพนี้ค่ะคำตอบคืออะไรรู้ไหมคะ TikTok TikTok คือการที่น้อง2ตัวนี้เนี่ยมีคำพูดอยู่ด้านในแล้วมันจะเล็กเกินไปสำหรับการใช้อีโมจิค่ะทั้ง2อันก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะแต่รู้สึกเสียดายมากเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าสายผลิตน่าจะชอบนะมีการแบบบอก you are welcome หรือว่าสิ่งของอยู่ในสต็อกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่อันนี้อยากรู้ส่วนตัวปกติทุกคนเนี่ยหาซื้อพวกแบบสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักตกแต่งโน้ตหรือว่าฟอนต์น่ารักน่ารักจากที่ไหนบ้างคือเนยเคยไปเห็นกลุ่มใน Facebook เขาซื้อขายกันก็แบบรู้สึกน่าสนใจสุดๆลองคอมเมนต์แชร์กันมานะอยากรู้ว่าทุกคนสิ่งกันอยู่ที่ไหนบ้างข้อควรระวังสุดท้ายก็คือระวังอย่าให้พื้นหลังไม่สะอาดค่ะวิธีการแก้เนี่ยก็อย่าลืมเอาแบ็คกราวนด์สีขาวออกเราจะได้เช็คได้ง่ายๆนะคะว่าสีเนี่ยมันมีไปเลอะพื้นหลังบ้างไหมก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตภาพออกมาเป็นไฟล์ PNG ค่ะซึ่งถ้าใครไม่รู้วิธีการว่าจะเอาภาพอันนี้ออกมายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปในคลิปนี้นะคะจะมีวิธีการสอนอยู่ต่อมาขั้นตอนที่2เราจะมาเริ่มวาดจริงกันแล้วค่ะโดยอีโมจิของเราจะเป็นแบบต่อแขนอย่างนี้นะคะคิวๆน่ารักน่ารักเอาจริงๆตอนแรกนั่งงงเองนะว่ามันต้องทำยังไงให้มันต่อกันได้แบบเพอร์เฟกต์แต่ทุกคนหมดปัญหาได้เลยเพราะว่าเนยสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มแรกก็ตั้งหน้ากระดาษที่1080x540พิกเซลคือเนยทำให้ใหญ่เข้าไว้ก่อนเวลาวาดมันจะได้คมชัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับกันอีกทีนึงอย่าลืมปรับ DPI ให้เป็น300แล้วก็สีเป็น RGB เหมือนที่เคยบอกไปเนาะต่อมาไปที่ Action กด Canvas ไปที่ Drawing Guide Edit Drawing Guide แล้วก็ไปปรับตัว Grid Size ให้มันใหญ่ที่สุดค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะแบ่งออกมาได้เป็น4ช่องตามภาพเนาะซึ่งไอตัวเส้นตรงกลางนี่แหละจะเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างอีโมจิ2อันที่มาต่อกันนั่นเองต่อมาก็วาดรูป1รูปนะคะให้มีทั้งแขนแล้วก็ศีรษะพอเราจะวาดตัวละครต่อไปปุ๊บก็แค่ copy paste ตัวเดิมมาแล้วก็เปลี่ยนหน้าตากับตำแหน่งแขนนิดหน่อยแต่อย่าลืมว่าจุดเชื่อมตรงกลางที่มีเส้นแบ่งเนี่ยอย่าไปแก้มันนะเพราะว่ามันจะทำให้ทุกตัวมีมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันนั่นเองแล้วถ้าอยากวาดเป็นอีโมจิแยกกันเนี่ยก็แค่วาดให้มันเต็มช่องอย่างละฝั่งก็เท่านั้นเองเก่งมากมาถึงตรงนี้นะคะบอกเลยว่าส่วนที่ยากที่สุดผ่านไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตามกฎเราวาดน้องอีโมจิได้ทั้งหมด 8-40 ตัวนะคะแต่เนยก็แนะนำว่าเอาไปเลย40ตัวเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเซตนี้คุ้มมากๆเลยในเมื่อเราจะขายของให้เขาเราก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดให้จ้าปาดเหงื่อเพราะว่าเสร็จหมดปุ๊บเราก็จะมาปรับหน้าจอค่ะให้เหลืออยู่ที่360x180พิกเซลวิธีการก็กดไปที่ Canvas เหมือนเดิมไปที่ Crop and Resize กด Resample Canvas อันนี้สำคัญนะคะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเลขเป็น 360x180 พิกเซล
สุดท้ายก็หั่นน้องออกมาให้เหลือ180คูณ180ที่ฝั่งขวาหรือซ้ายก็ได้เนาะกลับมาที่หน้าหลักนะคะแล้วก็เปิดตัวเลเยอร์ของอีโมจิที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเปิดออกมาให้หมดเลยที่เราต้องการอย่าลืมปิดพื้นหลังสีขาวออกไปด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ export ภาพออกมาทีเดียวนะคะไม่ต้องกดทีละตัวโดยวิธีการก็คือคลิกไปที่ action เหมือนเดิมกดแชร์แล้วก็ไปที่ png files กดเซฟได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นไฟล์ฝั่งขวานะคะที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำวิธีการเหมือนเดิมกับตัวฝั่งซ้ายนะคะตัดให้เหลือ180คูณ180แล้วก็ export ออกมาแบบทีเดียวง่ายๆชิลๆสบายๆมาถึงตรงนี้ถ้าหากใครรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเข้าใจง่ายมากเลยก็สามารถกดไลค์ได้นะจ๊ะถ้าหากรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่ค่อยโอเคไม่เข้าใจอะไรเลยก็กดอันไลค์ได้เลยนะจะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปขั้นตอนที่3สุดท้ายคือการลงขายใน LINE และเอาไปต่อยอดขายต่ออันนี้ง่ายๆชิลๆและเราก็ไปที่เว็บที่ขึ้นภาพนี้โดยใช้ LINE ตัวเอง register เข้าไปนะคะคลิกไปที่ new submission แล้วก็กด emojiต่อมาคลิกไปที่ regular emoji แล้วก็ใส่รายละเอียดชื่อกับคำอธิบายได้เลยส่วนตรง product detail กับ license เนี่ยก็สามารถติ๊กตามเนยได้เลยนะคะแต่ว่าตรงชื่อ creator ก็เขียนเป็นชื่อทุกคนเนาะส่วนตรงคำว่า copyright เนี่ยให้ไปหาตัว c copyright ตามอินเทอร์เน็ตเหมือนที่เนยทำเนาะแล้วก็เขียนปีและเขียนเป็นชื่อ creator ของเราก็ได้เป็น feeling แบบ license ลิขสิทธิ์ของเราที่มันจะขึ้นอยู่ในหน้า line creator นั่นเองต่อมาพอกด saveหน้าถัดไปเราก็จะต้องใส่เป็นภาพอีโมจิของเราเนาะโดยเนยไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ว่า iPad ของเนยเนี่ยไม่สามารถเอา zip ไฟล์ใส่เข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นใส่ทีละภาพเหมือนที่เนยกำลังทำอยู่ตอนนี้เลยนะระหว่างใส่ก็อย่าลืมเรียงภาพให้ดีๆด้วยอย่างเช่นหัวอันนี้จะต่อกับแขนอันไหนพอวางขายในร้านจะได้ดูน่ารักน่าซื้อเกือบจะเสร็จแล้วอันต่อมาตรง main image ด้านบนนะคะให้เราใส่ตัวเลขที่เราอยากจะให้มันเป็นตัวโชว์ไอคอนเวลาที่เราขายในหน้าร้านค่ะอ๋อถึงตรงนี้เนี่ยเหลือแค่2ขั้นตอนก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาให้เราใส่แท็กไปที่อีโมจิของเราแต่ละตัวหน้าดีใจก็ใส่คำว่าดีใจจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะสุดท้ายก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วกด requestI agree และโอเคไปเลยตูดิ้งตูดิ้งพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมาค่ะว่าเราได้ submit งานตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วถ้าผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาในนี้เช่นกันสะดวกมากๆเลยและแน่นอนว่าด้วยพลังของดิจิตอลเนี่ยพอเราทำตัวนี้เสร็จก็สามารถเอาไปทำเป็นสินค้าอื่นๆได้มากมายแล้วก็ลงขายอย่างเช่นเอามาทำเป็น post it memo หรือว่าไฟล์สติ๊กเกอร์ซึ่งดิฉันเคยสอนวิธีการทำโพสต์อิทเอาไว้แล้วนะจ๊ะสามารถดูได้ที่การ์ดที่ขึ้นบนด้านบนขวาของคลิปได้เลยก่อนจะมาบอกกันว่าขายที่ไหนเนี่ยก็มาถึงช่วงกิฟต์อะเวย์ค่ะเนยจะแจกอีโมจิไลน์ตัวนี้รวมถึงไฟล์สติ๊กเกอร์น้องหมีแบตเตอร์และกระดาษเมมโมจำนวน10รางวัลให้กับคนที่ทำตามกติกาที่อยู่ใต้คำอธิบายด้านล่างนะคะและระหว่างรอประกาศผลชาวเบตเตอร์ผู้น่ารักก็อย่าลืมไปตามสินค้าจากใจชาวแบตเตอร์ทุกคนที่เว็บ better.com นะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปบริจาคทุกเดือนด้วยให้ความรู้สึกดีคูณ2กันไปเลยตามสโลแกนของเว็บ Feel Good ได้ง่ายๆแค่ป้ายยาที่ Better จ้าแม่คิดได้ยังไงเนี่ยถ้าหากใครได้เข้ามาแล้วก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของความฝันที่อยากจะช่วยดันชาวครีเอทีฟให้สามารถทำอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะต้องขอบคุณแทนทุกคนมากๆเลยจริงๆนะคะคือแบบซึ้งใจสุดท้ายถามว่าเราทำทั้งหมดมาเนี่ยจะขายได้ที่ไหนคำตอบแน่นอนว่าเว็บแบตเตอร์ของเราก็มีรับสมัครร้านค้านะคะทำตามขั้นตอนที่อยู่ที่ปุ่มเปิดร้านค้าตรงนี้เลยคลิปต่อไปเราจะมาสอนอะไรอีกก็ติดตามกันได้ระหว่างรอก็ดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้นะจ๊ะวันนี้เนยก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย